เสนาธิการกองทัพภาคที่2ลงพื้นที่และพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐเมื่อวันที่21เมษายน2560ณศาลาประชาคมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขสมบูรณ์ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพลตรีสุทินเบญจวิไลกุลเสนาธิการกองทัพภาคที่2เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2และคณะลงตรวจพื้นที่และพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐในพื้นที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวเพื่อรับทราบปัญหาและตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไปเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน